สวัสดีครับสปอร์ตครับสำหรับคนรักกีฬาพาทุกคนไปชมเกมนัดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดครับก่อนเกมก็มีเซอร์ไพรส์แฟนบอลครับแมนยูไนเต็ดเปิดตัวลาเฟวารานอย่างเป็นทางการครับสวมหมายเลข19หลังจากที่แฟนบอลก็รอคอยกันมานานว่าทำไมไม่เปิดตัวสักทีในที่สุดก็เปิดตัวแล้วนะครับมาดูกันที่เกมการแข่งขันครับแมนยูพลาดได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากจังหวะนี้ป็อกบาหลุดเดี่ยวเข้าไปแต่ว่ายิงหลุดกรอบไปอย่างเหลือเชื่อครับสับขาหลอก1จังหวะแล้วยิงด้วยซ้ายแต่ว่าบอลหลุดกรอบไปแต่ว่าป็อกบาก็มาแก้ตัวได้สำเร็จครับจ่ายให้เฟอร์นันเดสหลุดเข้าไปยิงให้แมนยูนำ1ประตูต่อ0ครับจ่ายเหนือจ่ายจังหวะเดียวเฟอร์นันเดสจับบอล1จังหวะแล้วก็กดด้วยซ้ายแมนยูออกนำ1ประตูต่อ0ครึ่งหลังลีดตามตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับนาทีที่49จากจังหวะทุ่มครับบอลเลยมาถึงลุคไอลิงวิ่งเข้ามากดด้วยขวาจากระยะ20หลาครับบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมไปอย่างสวยงามครับแหมสวยจริงๆครับลูกนี้จากนั้นแมนยูก็เป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำ2ประตูต่อ1ครับจังหวะนี้ครับป็อกบาเหลือเห็นแล้วก็แทงทะลุช่องให้เมสันกรีนวูดกระชากเข้ากรอบเขตโทษแล้วกดด้วยซ้ายบอลเสียบเสา2ไปอย่างสวยงามครับเป็นลูกเก่งของเขาจริงๆสำหรับกรีนวูดลูกนี้จ่ายแบบเทพๆครับลูกนี้กินวูดสปีดมาเข้ากรอบเขตโทษแล้วกดด้วยซ้ายครับเท่านั้นยังไม่พอครับป็อกบาก็มาทำแอสซิสต์ลูกที่3ครับแทงทะลุช่องให้เฟร์นันเดสล็อก1จังหวะแล้วกดด้วยซ้ายบอลข้ามเส้นประตูเข้าไปแล้วครับผู้ตัดสินชี้ไปที่กลางสนามเป็นประตูให้แมนยูนำ3ประตูต่อ1เท่านั้นยังไม่พอครับนาทีที่60แมนยูมาได้ประตูที่4ครับลีเดอร์เลิศวางบอลแบบเทพๆบอลโค้งเข้าหาเฟร์นันเดสกดจังหวะเดียวเสียบสามเหลี่ยมสวยงามมากๆครับแล้วก็เป็นแฮตทริกแรกในฤดูกาลของเฟร์นันเดสครับแมนยูยังไม่ผ่อนเกมบุกง่ายๆครับนาทีที่68ป็อกบาทำแอสซิสต์ที่4ผ่านบอลเข้ากลางให้เฟสวิ่งเข้ามายิงเรียดๆช่วยให้แมนยูนำห่างเป็น5ประตูต่อ1จากนั้นทั้ง2ทีมไม่มีใครทำประตูเพิ่มได้ครับจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถล่มลีดยูไนเต็ดไป5ประตูต่อ1